เดี๋ยวขับรถไม่ได้นะขับรถมันอยู่ได้แล้วเลยข้างๆเลยมันวายแผ่นนี้ไงก่อนสีแดงนู้นครับไม่ก็ว่ามันต้องตัดขึ้นบนนู้นต้องมันก็ต้องเบิร์ดครับเป็นแผ่นนู้นมันได้ก็วางไงแต่เพี้ยนแต่รู้ว่ามันต้องตัดก่อนการดำเนินการนี้นะครับเป็นคุณสีสายทางที่เชื่อมต่อครับของปจทั้งนี้นะนะครับมีพี่น้องประชาชนเป็นแรงส่งเสียอะไรก็ว่าไปเต็มไปโอ้ยไม่ครบรู้ได้เลยป่ะไม่รู้ได้กับตรงนี้เป็นที่ว่างเลยฉันรู้เท่ากันเลยมันตรงไหนครับเนี่ยผมจะเดี๋ยวผมจะตรงนั้นมีการเข้าแบบน้ำมือเยอะไปแล้วแต่เข้าไว้หงายนั่งเข้าไว้ดีนะครับตอนแรกชูวิทย์ให้มาเดี๋ยววันนี้ให้มาตุ๊กเบลเบลถ่ายเส้นทางไปก่อนตีก้นมันตรงนี้เลยก้อนนั่นตีก้อนนั่นนี่ตีไปเลยการนี่ผมว่ามันไม่ไหวแล้วนี่ผมว่าได้มันบนลงคือผมก็ไปฟังลงไปมองกูพี่มันนั่นหมดแล้วนี่มันไม่มีไรแล้วยังเลือกตัวผมไปก่อนก่อนเดียวแล้วผมก็ว่ามันนี่น่าเลยนี่นับครับสืบเนื่องจากได้รับการประสานจากสมาชิกสภาจังหวัดนะครับท่านเสริมพงศ์สุทธิสุขแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ที่2นะครับสถานที่แห่งนี้ซึ่งเกิดอุทกภัยนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับฝนตกค่อนข้างจะมากนะครับทำให้บริเวณที่ผมมายืนอยู่แห่งนี้ทำให้ดินสไลด์แล้วก็ทับบนถนนที่ได้งบประมาณสนับสนุนมาจากส่วนกลางนะครับซึ่งต่อจากถนนสายนี้ก็จะเป็นของการบริหารส่วนจังหวัดพังงาวันนี้ก็มาดูพื้นที่นะครับแล้วก็จะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับสืบเนื่องจากถนนนะครับด้านล่างน้ำกัดเซาะเป็นโพรงซึ่งจะเกิดอันตรายกับผู้ที่สัญจรไปมาหรือว่าถ้าหากว่าฝนตกมาอีกครั้งหนึ่งจะทำให้ถนนสายนี้ทรุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าออกในบริเวณแห่งนี้ได้นะครับแล้วถนนสายนี้ก็ยังเป็นถนนที่มีนักท่องเที่ยวนะครับได้มาล่องแก่งแห่งนี้ด้วยแล้วก็ข้างในก็มีรีสอร์ทซึ่งมีผู้ที่พักอาศัยอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับในเบื้องต้นซึ่งตอนนี้ก็ได้นำเนินการประสานกับอบต.ในพื้นที่และก็ประสานยังช่างและก็สมาชิกสภาจังหวัดให้ตรวจสอบพื้นที่นะครับเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะได้ส่งเครื่องจักรกลหรือจัดหาผู้รับจ้างเข้าไปปรับสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้สัญจรไปมาให้สะดวกครับ